อาการต่อไปนี้อาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนหมดสติแขนและขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดแม้กระทั่งพูดไม่ได้เลยเราจะใช้สมุนไพรแก้เส้นเลือดในสมองแตกทำให้เป็นอัมพาตด้วยสมุนไพรหนุมานประสานกายโปรดดูแลตนเองนะครับวันนี้ก็เป็นการเสนอแนะในการใช้หนุมานประสานกายด้วยการไปต้มกินหรือแม้แต่คั้นเอาท่านผู้ชมแต่เรามาทราบความหมายของเส้นเลือดในสมองแตกก่อนนะครับหรือตีบตันหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะที่สมองขาดเลือดและออกซิเจนนั่นแหละท่านผู้ชมเนื่องจากหลอดเลือดตีบอุดตันหรือแม้กระทั่งแตกเลือดจึงไม่สามารถไหลเวียนไปยังสมองได้เมื่อเซลล์สมองถูกทำลายจนเซลล์ตายนี่แหละจึงไม่สามารถควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆภายในร่างกายของเราให้ทำงานตามปกติได้ผู้ป่วยจะต้องได้รับสมุนไพรเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งในเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยหรือแม้กระทั่งเส้นเลือดฝอยในสมองแตกและก็ทำให้เป็นอัมพาตเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งคือหนุมานประสานกายเราก็จะมาทราบอาการของเส้นเลือดฝอยในสมองแตกกันนะท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกชาตามตัวหรืออวัยวะแขนขาอ่อนแรงขยับตัวไม่ได้เลยหรือเขาเรียกว่าเป็นอัมพาตครึ่งซีกใบหน้าก็จะมีการบิดเบี้ยวมุมปากตกน้ำลายก็ไหลกลืนลำบากพูดลำบากพูดติดขัดสื่อสารอะไรไม่ได้เลยสับสนแล้วก็มึนงงนะท่านผู้ชมและก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูดเลยนี่ก็คือเราก็จะมาสังเกตกันและก็เรื่องสายตาก็มีปัญหาในการมองเห็นสายตาพร่ามัวมองไม่ชัดเจนเห็นเป็นภาพซ้อนตาบอดข้างเดียวโอ้โหท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ลำบากมากและก็มีนะครับอาการปวดหัวแบบรุนแรงแล้วก็เฉียบพลันวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคลื่นไส้และก็อาเจียนไปด้วยคราวนี้เราก็มาพูดถึงปัจจัยเสี่ยงนะท่านผู้ชมที่ทำให้เกิดอาการเส้นเลือดฝอยในสมองแตกเนี่ยหรือตีบตันเนี่ยคือบางคนเนี่ยทำงานหนักจนไม่ได้ออกกำลังกายและก็พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงโอ้ยนี่แหละท่านผู้ชมไม่โรคอ้วนเงี้ยมีภาวะความเครียดสูงโอ้โหเรื่องเดี๋ยวนี้เรื่องการเมืองเราไม่ต้องคิดนะครับดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จัดเป็นประจำเอาละเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการนำไปใช้นะครับว่าอย่างไรเราจะใช้สมุนไพรนะครับประมาณ9ใบนะครับของสมุนไพรหนุมานประสานกายใบสดๆเลยไปทำการต้มราดน้ำเราก็จะใช้ประมาณสัก 1.5 ลิตรต้มเราก็จะใช้เวลาประมาณสัก 15-20 นาทีน้ำเดือดเราจะกินนะครับตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นครั้งละประมาณ1แก้วหลังอาหารข้อควรระวังในการกินก็คือผู้ที่นะครับกำลังตั้งครรภ์เป็นโรคหัวใจและคนที่มีไข้สูงเนี่ยห้ามกินเป็นอันขาดแม้กระทั่งคนที่ออกกำลังกายในขณะเหนื่อยเนี่ยหัวใจเต้นเร็วเขาก็ห้ามกินเหมือนกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักณสารคามแก้เส้นเลือดฝอยในสมองแตกเป็นอัมพาตหนุมานประสานกายช่างัดนักแล